ดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Most News ประจำวันศุกร์ที่20ตุลาคม2560คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันณัฐดาก่อสุวรรณค่ะค่ะและดิฉันสาวิตรีสาราวาทค่ะนำคุณผู้ชมทุกท่านติดตามประเด็นและเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะในวันนี้ค่ะเนื่องในวันเทคโนโลยีของไทยโดยทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะได้ทำการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งความคืบหน้าเมื่อทางคณะรัฐมนตรีได้ทำการอนุมัติงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น562ล้านบาทเพื่อทำการขยายพื้นที่ตลาดประชารัฐสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเกษตรกรและชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืนค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านดร.ชกาศรีบุญเรืองนั้นท่านได้ร่วมพิธีในการลงนามความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ทางการแพทย์สวิตไทยหรือว่า STIMA นั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะทางด้านสถาบันอาหารนั้นมีการคาดการณ์นะคะถึงตัวเลขที่ส่งออกในปี2561มูลค่านั้นสูงถึง 1.12 ล้านล้านบาทหรืออัตราเติบโตนั้นอยู่ที่ 8.7% ค่ะทั้ง4เรื่องราวนี้ติดตามได้ในช่วงนี้กับ News Update ค่ะจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2543ได้มีมติให้ความเห็นชอบในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและกำหนดให้ในวันที่19ตุลาคมของทุกปีเป็นวันเทคโนโลยีของไทยค่ะเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยเนื่องในวันเทคโนโลยีของไทยประจำปีพุทธศักราช2560โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้แทนหน่วยงานต่างร่วมวางพานพุ่มและถวายสักการะณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องด้วยวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลกด้วยพระองค์เองณเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงพระปรีชาสามารถทำให้ฝนตกลงตรงตามเป้าหมายท่ามกลางสายตาและความชื่นชมยินดีของคณะผู้แทนรัฐบาลจากต่างประเทศและเจ้าหน้าที่รวมไปถึงประชาชนที่เฝ้าสังเกตการในครั้งนั้นทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2544เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและจัดงานวันเทคโนโลยีของไทยขึ้นทุกปีโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยและทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตลอดจนเป็นการแสดงเทคโนโลยีที่คิดค้นประดิษฐ์และพัฒนาโดยคนไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าร่วมพัฒนาเทคโนโลยีของไทยนับแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองท่านได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ทางการแพทย์สวิตไทยหรือ STIMA นั่นเองค่ะดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ทางการแพทย์สวิตไทยหรือ STIMA ซึ่งถือว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่าง3หน่วยงานได้แก่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัท Cosmo Meditech และบริษัท EP Medical Switzerlandโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและมีความเกี่ยวเนื่องกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ของพระองค์ท่านรวมทั้งเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ที่มีมาอย่างยาวนานโดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ทางการแพทย์สวิสไทยนั้นเป็นกิจการเพื่อสังคมที่มีการคืนกำไรกลับสู่สังคมและเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านการแพทย์ระหว่าง2ประเทศโดยประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นประเทศที่มีชื่อว่ามีนวัตกรรมเป็นอันดับต้นของโลกและมุ่งมั่นในการมีส่วนส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชียทั้งในแง่ของการรักษาพยาบาลวิชาการและงานวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลไทยในโอกาสนี้คุณอีโวซีเบอร์เอกอัครราชทูตสมาพันธ์รัฐสวิตประจำประเทศไทยศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตเอื้ออาพรอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณชัยโรจน์มหาดำรงกุลประธานบริษัท Cosmo Meditech จำกัดคุณณฤพลเตชะวัฒนาวรรณารองประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัท Cosmo Meditech จำกัดโดยมิสเตอร์วินเซนซ่าคาเรรี่ CEO บริษัท EP Medical Switzerland เป็นผู้ลงนามในความร่วมมือครั้งนี้และท่านศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีค่ะนอกจากนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์นอกจากนี้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวก็คือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสวทน.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือสลช.ค่ะอีกหนึ่งความคืบหน้าที่ได้รับการเปิดเผยจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานะคะโดยคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น562ล้านบาทเพื่อทำการขยายพื้นที่ตลาดประชารัฐ 6,447 แห่งหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการขายให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรโอท็อปและ SME โดยมีการตั้งเป้านะคะว่าผู้ค้ารายใหม่จะเกิดขึ้นกว่า 100,000 รายและจะทำการเปิดให้ผู้ค้าได้มีโอกาสลงทะเบียนพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้ค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เปิดเผยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาว่าเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยขยายพื้นที่การทำตลาดประชารัฐโดยได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการที่สำนักงบประมาณปีพ.ศ. 2561ถึง2562ในวงเงิน562ล้านบาทซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็นการขยายพื้นที่ตลาดประชารัฐที่มีอยู่เดิมหรืออาจจะเพิ่มพื้นที่ใหม่โดยกำหนดไว้ทั้งหมด 6,447 แห่งทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการดำเนินการนั้นเพื่อที่จะให้ประชาชนผู้มีรายได้ได้มีช่องทางในการนำสินค้ามาจำหน่ายอาทิสินค้าเกษตรโอท็อปสินค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME วิสาหกิจชุมชนร้านอาหารหาบเร่แผงลอยซึ่งจะเปิดให้ผู้ที่สนใจต้องการค้าขายมาลงทะเบียนในวันที่1พฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้ในพื้นที่ที่กำหนดโดยในระยะแรกนั้นจะมีการประเมินความต้องการของทั้งผู้ขายและผู้ซื้อหากประสบความสำเร็จอาจจะมีการขยายในพื้นที่อื่นๆต่อไปในอนาคตค่ะค่ะซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นนะคะก็เลือกพื้นที่เดิมค่ะเพราะเกรงว่าถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ใหม่
อาจจะไม่มีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายค่ะในเรื่องของการเลือกใช้พื้นที่เดิมก็ถือว่าจะเปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายใหม่นั้นเข้ามาค้าขายสร้างอาชีพเกิดรายได้ในชุมชนในท้องถิ่นซึ่งอาจจะมีเพียงค่าน้ำค่าขยะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็คาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการขยายตลาดในครั้งนี้โดยแบ่งเป็นผู้ค้ารายใหม่อยู่ที่ประมาณ 1,200 รายนะคะเฉลี่ยตลาดละประมาณ 10-20 รายด้วยกันค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะทางด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นออกมาเปิดเผยตัวเลขในเรื่องของการส่งออกอาหารไทยใน9เดือนแรกในปี2560ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.3% พบว่าตลาดตะวันออกกลางจีนกลุ่มประเทศ CLMV และแอฟริกานั้นเติบโตดีค่ะคาดการณ์ว่าปี2561นั้นจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8.7 มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1.12 ล้านล้านบาทค่ะโดยคุณยงวุฒิเสาวพฤกษ์ผู้อำนวยการสถาบันอาหารออกมาเปิดเผยนะคะว่าในการประสานความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยในส่วนของสถาบันอาหารจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้การดำเนินงานของศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารหรือ Food Intelligence Center พบว่าภาคการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยในช่วง9เดือนแรกในปี2560เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนกันยายนมีอัตราในการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ส่วนภาคการส่งออกสินค้าอาหารไทยนั้นมีปริมาณอยู่ที่ 25.26 ล้านตันมูลค่าอยู่ที่ 768,797 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8.3 และร้อยละ 9.4 ตามลำดับทั้งนี้จากปัจจัยที่มีความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำคัญกำลังเริ่มฟื้นตัวโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปญี่ปุ่นรวมไปถึงประเทศจีนในขณะที่เศรษฐกิจและการค้าในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นกลุ่มสินค้าหลักที่การส่งออกเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่าได้แก่ข้าวไก่กุ้งเครื่องปรุงรสผลิตภัณฑ์มะพร้าวและอาหารพร้อมรับประทานโดยกลุ่มสินค้าที่การส่งออกมีปริมาณลดลงแต่มูลค่าการขยายตัวสูงขึ้นได้แก่น้ำตาลทรายซึ่งถือว่ามีมูลค่าการขยายตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงในครึ่งแรกของปีเช่นเดียวกับการที่ส่งออกปลาทูน่ากระป๋องหลังจากที่ผู้ผลิตมีการปรับราคาจำหน่ายสูงขึ้นสอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบทูน่าที่เพิ่มขึ้นเกือบ 100% จากปีก่อนส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณหลังจากที่มีความต้องการจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะที่ผลิตภัณฑ์สับปะรดมีราคาอ่อนตัวลงมากตามราคาวัตถุดิบสับปะรดโรงงานในขณะที่สินค้าหลักที่การส่งออกหดตัวลดลงทั้งปริมาณและมูลค่ามีเพียง2กลุ่มสินค้าก็คือแป้งมันสำปะหลังดิบและน้ำผลไม้ไม่รวมน้ำสับปะรดโดยการส่งออกแป้งมันสำปะหลังดิบไปยังตลาดหลักอย่างจีนนั้นจะต้องเผชิญการแข่งขันรุนแรงจากผู้ส่งออกเวียดนามที่ใช้ข้อได้เปรียบจากการส่งสินค้าผ่านทางชายแดนทำให้ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนตลาดส่งออกสำคัญอันดับ2 อย่างอินโดนีเซียนั้นก็มีการหดตัวมากเช่นกันเพราะผลผลิตมันสำปะหลังในอินโดนีเซียก็มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นส่วนการส่งออกน้ำผลไม้ลดลงเนื่องจากผู้ผลิตรายใหญ่นั้นมีการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำมะพร้าวให้สอดรับกับมาตรฐานใหม่ที่ประกาศใช้โดย European Food Choice Association ส่งผลให้กำลังการผลิตนั้นลดลงในช่วงสั้นๆก็คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงปลายปี2560หรือต้นปีหน้าอย่างไรก็ตามภาพรวมในเรื่องของการส่งออกอาหารไทยในปี2560คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1.03 ล้านล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 ประเมินว่าอุตสาหกรรมอาหารไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2560นั้นจะยังได้รับปัจจัยสนับสนุนต่อเนื่องจากแนวโน้มในการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับต่ำปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งการส่งออกไก่ก็ยังได้รับอานิสงส์จากกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และปัญหาความเชื่อมั่นทางด้านความปลอดภัยในเนื้อสัตว์ของบราซิลประกอบกับความต้องการสินค้าอาหารที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะรองรับเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงปลายปีจะมีส่วนกระตุ้นให้การส่งออกอาหารไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนั้นขยายตัวอย่างต่อเนื่องสำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารไทยในปี2561นั้นคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 8.7 โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1.12 ล้านล้านบาทมีตลาดส่งออกสำคัญได้แก่อาเซียนสัดส่วนส่งออกประมาณร้อยละ30ญี่ปุ่นร้อยละ14สหรัฐร้อยละ10จีนและแอฟริกานั้นมีสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ9เป็นต้นโดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญประกอบไปด้วย 1. เป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นล่าสุดกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ประเมินอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี2561ว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.7 จากร้อยละ 3.6 ในปี2560 2. เป็นเรื่องของผลผลิตสินค้าเกษตรของไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยได้แก่ข้าวอ้อยโรงงานสับปะรดโรงงานกุ้งไก่ส่วนผลผลิตมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นมีแนวโน้มที่ลดลงค่ะ 3. เป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มลดลงตามราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำจะส่งผลดีต่อต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของไทยโดยเฉพาะราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์สำคัญ3รายการได้แก่ข้าวโพดกากถั่วเหลืองและปลาป่น 4. เป็นเรื่องของราคาสินค้าส่งออกหลักของไทยอยู่ในกลุ่มสินค้าที่คาดว่าจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นในตลาดโลกหลายรายการรวมไปถึงข้าวไก่กุ้ง5เป็นเรื่องของราคาพลังงานที่อยู่ในระดับต่ำไม่กระทบต้นทุนสินค้าในภาคการผลิตอุตสาหกรรมอาหารตลอดจนภาคการขนส่งมากนักค่ะและทั้งหมดนี้คือ4ข่าวสารในรอบวันนี้ที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงของ News Update นะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ STEM Education สักครู่ค่ะ